โอเคเอทนะครับในการสเก็ตภาพลายเส้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลงสีเป็นแบบสเก็ตง่ายๆนะครับใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีประมาณนี้ครับบ้างคร่าวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปใช้ Adobe Illustrator นะครับในการดราฟไฟล์ทีนึงตรงนี้ก็วาดไปตามแล้วแต่จินตนาการนะครับผมก็วาดประมาณนี้เป็นเด็กหัวฟูเนาะแล้วก็มีแบบแล้วแต่ใส่ไปผมสีอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเราไปแก้ไขกันอีกทีได้ใน Adobe Illustrator นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาสู่หมวดของ Adobe Illustrator กันนะครับก็จะนำภาพที่เราวาดไว้แต่โปรเกรดเมื่อกี้นี้นะฮะก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับอันดับแรกเราก็ไปที่โปรแกรม Adobe Illustrator นะครับแล้วก็คลิกขึ้นมาดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็มา New File New นะครับตั้งค่าความกว้างความยาวไปนะครับผมตั้งไว้ที่ยาวที่ 5,000 นะครับแล้วก็กว้างที่สูงที่ 3,000 พิกเซลนะครับแล้วก็หมวดสีนี่เป็น CMYK นะครับค่าความละเอียดตรงนี้เลือกไว้ที่72ก็ได้นะครับหรือ150 DPI ก็ได้ครับผมเลือกที่150นะครับเกรดไปเดี๋ยวก็ไปเอาไฟล์ที่เราเป็นJPEGเมื่อกี้นี่นะฮะแล้วก็เอามาจัดการดับต่อในทีละเนี่ยนะฮะได้ไฟล์มาแล้วเราก็เพลสลงมานะครับขยายตามสัดส่วนมาเลยยืมกดชิปนะครับจับเซนเตอร์ให้เรียบร้อยปุ๊บมาล็อกเลเยอร์ไว้ด้วยแล้วก็นิวเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะฮะผมใช้ Pen Tool นะครับในการเดินเส้นผ่านคราวนี้นะฮะปกติก็ใช้ Pen Tool นะฮะในการทำงานเวกเตอร์นะครับ Pen Tool นี้เป็นหลักเลยก็จิ้มไปครับก็อย่าลืมเลือกสโตกไว้นะฮะเลือกสีสโตกส่วนตัวฟิลเนี่ยทำให้มันเป็นนันไปนะฮะจิ้มสีไปเนาะสโตกก็แล้วแต่จะปล่อยเท่าไหร่นะครับปกติก็ค่า default มันก็1พิกเซลนะครับประมาณนี้แล้วผมจะเดินผ่านเก็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะสปีดให้ดูทีนึงนะครับอ
ทำไปก็อย่าลืมเซฟนะครับว่าแล้วก็เซฟก่อนดีกว่าปกติผมเซฟชื่อไฟล์เนี่ยผมจะตั้งเป็นปีเดือนแล้วก็วันนะครับจะได้รู้ว่าเราบันทึกไปในตัวครับเพราะมันตั้งชื่อแล้วมันหายากมากก็เรียงโฟลเดอร์ไว้เป็นชื่อปีเดือนแล้วก็วันไปนะครับแล้วก็ดูว่าอะไรอันนี้ทำ VR นะครับแล้วก็ Business นะครับผมจะเซฟเป็น AI ไปก่อนนะครับ EPS เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงตอนที่ส่งเพื่อที่จะมาเซฟแอดออกไปนะครับโอเคเสื้อไปแล้วมากางเกงบ้างใช้เพนทูนะครับผมยังใช้เพนทูอยูทำไปเรื่อยๆนะครับผมก็ค่อยๆด่าไปจริงๆก็ตอนนี้มารองเท้าแล้วนะแล้วผมซ่อนตัวพวกนี้มันวาดรองเท้าก่อนนะครับรองเท้าเปลี่ยนสโตกเป็นสีไหนดีเอ่ยเหลืองอะไรทำไงดีวะThank you.
ช้เครื่องมือเดิมๆนะครับมีแค่ Pen Tool แล้วก็งานเราเสร็จได้ด้วย Pen Tool นะครับแล้วก็คีย์ลัดของ Pen Tool ก็คือตัว P ตัวเดียวนะครับปึ๊บนี่แล้วก็คีย์ลัดของเจ้าเครื่องมือตัดเนี่ย Shape Builder เนี่ยก็คือ Shift M แล้วก็ถ้าจะกดลบกดออปชันนะครับเพื่อที่จะลบมันออกประมาณนี้ปึ๊บสีก็ว่ากันในทีนะครับแต่ว่าผมจะใส่ประมาณนี้ก่อนไปทำมาจนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาตอนเสร็จแล้วเป็นยังไงนี่ที่สเก็ตมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ก็แทบจะเหมือนเป๊ะเลยประมาณนี้ครับเราก็ได้งานเรียบร้อยแล้วก็เอาไปประกอบกับกราฟิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราทำไว้เตรียมส่งสต็อกอีกทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ